อ้าวเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องราวการแข่งขันสนุกสนานไปที่จังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับ15ไปเมืองดอดคุ้นเสียงแคนเมืองขอนแก่นครับเขาแข่งอีหยังครับที่หนองน้ำสาธารณะนะฮะนายอำเภอแวงใหญ่นะนายอำเภอกรุงน้ำสง่านะครับนี่ท่านนายอำเภอพาประชาชนครับส่วนราชการต่างๆไปแข่งทายกะละมังครับท่านนายอำเภอคะท่านนายอำเภอทำไมใช้เท้าฮะมือเกิบค่ะเกิบจำเอาทำไมเอาเกิบสวมเกิบอ้าวล้มซะแล้วเอาไปยังฟังเลยยังไปไม่เท่าไหร่เลยท่านนายอำเภอมันยากเหมือนกันนะเนี่ยกะละมังเนี่ยยังไปได้ไม่เท่าไหร่เลยมันต้องวางตนให้ดีนะโอ้กะละมังครอบหัวเลยลูกน้องตกใจเลยค่ะรีบช่วยเลยมีใครรอดไหมเนี่ยเอาดูนะฮะนี่ครับแม่เป็นการแข่งขันกันที่สนุกนะผมว่านะการเอากะละมังไปพายเนี่ยนะมันวนนะบางคนก็ไม่ไปไหนเลยครับวนอย่างเดียวนี่ไงนายอำเภอวนอยู่เนี่ยอันนี้นายอำเภอเมื่อกี้ที่ล้มไปแล้วก็นายอำเภอไม่ใช่เหรอใช่ไงโอ้นายอำเภอท่านนายอำเภอไม่เอาทานเลยไม่ใช่ไม่เอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนละอันคนละทางเรื่องนี้มันเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลนะฮะใช่ค่ะต่อให้เป็นผู้ว่าก็อาจจะล้มได้นะไม่ใช่หมายความว่าเป็นผู้ว่าแล้วพายเขาเรียกอะไรพายไอ้กะละมังแล้วจะเก่งนะนะครับมันก็คนละอย่างกันถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยอาจจะเก่งมากกว่าแต่ท่านก็ขึ้นใหม่นะครับแล้วก็สปิริตค่ะสปิริตก็ไปได้อีกคือตอนแรกอาจจะไม่คุ้นเคยอ๋อนี่ไงต้องพายเบาๆพี่หมูใช่ใช่ใช่ตอนแรกอาจจะจ้วงเอาเลยอาจจะจ้วงเอาเลยแรงเกินไปมันก็คว่ำใช่ไหมแล้วมันเขาเรียกว่าหนักน้ำหนักวิธีนั่งด้วยวิธีนั่งด้วยไปเทข้างหน้าโอ้ยนุ่นนุ่นคนที่เป็นอันดับหนึ่งนะไปไกลเลยนะแหมได้ไอเดียเล่นสองกลายฟังหน่อยฟังหน่อยฮะโอ้โหนี่ครับว่าเราดูเหมือนง่ายนะแต่พอลงสนามจริงเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับในการที่จะพายเรือในกะละมังเนี่ยคือมันต้องควบคุมทิศทางถ้าเห็นผมเมื่อกี้นี่ไปไม่ได้เลยตอนแรกตั้งหลักมาเลยพอดีอสก็บอกว่าให้ทีละครั้งถอดรองเท้าออกแล้วก็เอามาใช้เป็นเหมือนพายเรือต้องปรับเทคนิคก็เป็นข้อสติเตือนหรือข้อคิดว่าเวลาช่วยตัวเองเนี่ยอย่าเพิ่งใจร้อนเวลาเกิดเหตุเกิดอะไรก็ให้ตั้งสติแล้วก็ดูเทคนิคว่าจะไปยังไงนะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์จากกีฬาตรงนี้ครับก็น่าสนใจนะฮะอ้าวผู้ชนะเป็นคุณป้าครับท่านนายอำเภอก็มอบรางวัลไปให้กับผู้ชนะนะเหมือนที่ท่านนายอำเภอบอกครับเอ้าผมก็ต้องเรียนรู้มันนะพอเราจะทำได้นี่บางทีมันต้องใช้สติแล้วก็พยายามเรียนรู้มันก่อนนะครับก็จะไปได้นะฮะ